ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสปีดทอล์กนะครับทางสปีดชาแนลทูริชั่น691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามที่คำถามนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่สะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับขอบคุณ Formula ครับแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับมายังมีเวลาเปิดสายอยู่นะนี่มา SMS หน้าจอเลย M6 E63 ปี08ราคา3ล้านแพงไหมครับวันนี้ E63 M6 ปี08ฮะผมไม่แน่ใจราคาตอนนี้มันอยู่เท่าไหร่ราคาไม่มั่นใจเลยครับแต่ก่อนหน้านี้ราคามันประมาณ4ล้านกว่านะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ลงนะแต่ว่าแต่ไม่รู้ว่ามันลงมากกว่านี้ไหมมันจะลงกว่านี้หรือเปล่าเพราะรถไม่เยอะนะฮะใช่เพราะรถไม่เยอะแต่ถ้าได้ M6 แท้ๆเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะไม่ธรรมดานะครับคือถ้าเป็นรถ M6 เป็นรถแท้เลยนะ E63ราคา3ล้านนี่รับได้นะรับได้ฮะรับได้แต่ผมไม่รู้ราคาตลาดตอนนี้นะมันจะร่วงกว่านี้ไหมเพราะมันขาลงแล้วเกินซีรีส์6ใช่แต่คันนี้เป็น M6 ก็น่าจะไม่ร่วงเยอะฮะผมว่าน่าสนใจรถสภาพดีไหมต้องดูครับผมเหมาะสำหรับรุ่นใหญ่หน่อยนะฮะมันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันดุดันมากนะ M6 ครับมีทะเลาะกันแล้วนะฮะทะเลาะกับลุงเรื่องขับ4ลุงยืนยัน Fortuner ยังไงนะฮะ Fortuner เป็นไงฮะ Fortuner ขับ4เหรอไม่ได้ขับ4ไม่ได้เอาหมายถึง Fortuner ปีไหนอ่ะโฉมไหนอ่ะปีไหนครับก็เมื่อกี้พูดไปคือถ้าเป็น Fortuner ก่อนที่จะเป็นโฉมใหม่ก่อนจะเปลี่ยนเป็น Levo เนี่ยครับที่เป็น Fortuner โฉมเก่าอ่ะฮะขับ4 full time แต่ว่ามีไฮโลให้เลือกได้นะฮะขับ4นะครับตั้งแต่ออกมาตัวแรกก็ขับ4ตลอดเลยครับนะครับมี Fortuner ใหม่เนี่ยที่มันเป็นขับ2แล้วก็เหมือนตัวกระบะเหมือนกระบะเลือกไปขับ4ได้มันกลับกันเป็นพาร์ทไทม์ใช่ครับถ้าเป็นบอดี้ปัจจุบันนะครับไม่ใช่ขับ4 full time ครับขับ4แบบชั่วขณะครับแบบรถกระบะเอางี้ไม่ต้องเถียงกันพาลุงเข้าศูนย์บริการโตต้าเลยหรือเปิดเอาคู่มือประจำรถออกมาดูเก๊ะหน้ารถในรถทุกคันต้องมีดูไฟหน้าปัดก็ได้ดูที่ด้ามเกียร์ก็ได้มันมีปุ่มสวิตช์อยู่จะได้ทราบว่ามันขับ4หรือขับ2ไม่ต้องไปเถียงกันนะครับบนหน้าจอครับ BMW X3 นะครับกับ Mercedes-Benz GLC รุ่นล่าสุดช่วยแนะนำด้วยครับพิกัดใกล้เคียงกันนะครับใช้ประจำวันต่างจังหวัดจะใช้ยาวเลย5ปีใช้ถ้าใช้ยาว GLC ได้เปรียบจากบอดี้ที่มันยังอยู่อีกนานเพราะเป็น new model นะครับแต่ว่า X3 เนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนโมเดลนะครับมันกำลังจะเปลี่ยนแน่นอนปลายโมเดลและ X3 ครับก็งั้นก็เลือกง่ายๆเลยไปเบนซ์ Mercedes-Benz GLC เลยครับผมใช้ยาง5ปีสบายใช้ประจำวันได้เหมาะสมแต่จังหวัดใช้ได้เลยครับ5ปีก็เปลี่ยนเป็นโมเดลใหม่พอดีนะครับใช่ครับผมรถที่เคยติด LPG แล้วถอดออกไงฮะ SMS เลื่อนหน่อยครับมีความผิดปกติไหมถ้าสมมติเราถอดออกติด LPG แล้วมีผิดปกติไหมคือถ้าถอดออกแล้วอ๋อมันจะมีอันหนึ่งไอ้พวกที่เจาะลงอะไรนะอ๋อตรงฝั่งนอสเซลใช่ไหมฮะตรงนี้ต้องอุดให้ดีฮะต้องอุดให้ดีจะมีปัญหาก็คือตรงนี้เจอที่มันเชื่อมพ่อแล้วไม่ดีอุดไม่ดีหรือเปลี่ยนใหม่เลยก็ได้เดี๋ยวนี้มีเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนใหม่เลยก็โอเคแล้วก็ตอนที่เขาใช้แก๊สเนี่ยมันปกติดีไหมเครื่องยังสมบูรณ์อยู่ไหมวาล์วเป็นยังไงครับแล้วถ้ามันสมบูรณ์ดีแล้วถอดออกไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันไม่สมบูรณ์แล้วไปถอดออกมันปัญหามันยังอยู่มันไม่ได้อยู่ที่แก๊สไงมันอยู่ที่สภาพของเครื่องยนต์กับอีกอันนึงที่จะเจอก็คือรถมันจะมีโดนเจาะรูร้อยสายท่อแก๊สไปถังแก๊สทั้งหลังรูพวกนี้อุดดีไหมแล้วก็อาจจะเป็นจุดกำเนิดบ่อเกิดของสนิมนะครับพวกที่เจาะอะไรพวกนี้สายฟงสายไฟเก็บงานเรียบร้อยไหมอย่างเงี้ยก็อาจจะมีไฟฟงสายไฟช็อตเป็นไปได้อีกใช่แต่ถ้าโดยปกติถ้ามันสมบูรณ์ดีเนี่ยเอาออกโดยช่างที่ติดตั้งเก็บงานเรียบร้อยมันไม่ได้อยู่ที่เอาออกหรือไม่ออกมันอยู่ที่สภาพเครื่องยนต์ครับถ้าไม่ได้เป็นอะไรมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับถอดออกได้เยอะไปด้วยเต็นท์เดี๋ยวนี้เก่าเต็นท์รถเนี่ยรถที่ติดแก๊สมาเอาแก๊สออกเพราะเดี๋ยวนี้คนเราพูดบ่อยๆอ่ะครับรถติดแก๊สไม่ไปซื้อนะซื้อมาเริ่มต้นที่เราเดี๋ยวนี้รถที่ติดแก๊สคันไหนสภาพดีๆเขาเอาแก๊สออกโอ้แล้วเก็บงานเรียบร้อยเลยนะหาไม่เจอเราไม่รู้เลยนะมองไม่รู้ไม่ถลกนะใช่เพราะราคามันต่างกันไม่ใช่รถติดแก๊สขายมือสองแล้วราคาสูงขึ้นราคามันต่ำลงอ่ะครับเพราะหลายๆคนก็เริ่มทราบว่าติดแก๊สแน่นอนมันสึกหรอมากกว่าปกติเครื่องยนต์เซมแล้วโซมเลยกว่าเดิมแน่นอนต้องทำใจนิดนึงแต่ได้เรื่องความประหยัดมา
ครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วรีบปิดรายการก่อนเดี๋ยวน้ำท่วมกลับบ้านไม่ได้นะฝนตกหนักมากทาวินทาวครับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆ